กำจัดความคิดลบภายใน1นาทีนะคะใครที่คิดลบบ่อยๆนะคะคิดเยอะนะคะคิดแล้วไม่มีพลังนั่นหมายความว่าคุณกำลังคิดลบอยู่ค่ะและเราจะสามารถขจัดความคิดลบได้ง่ายๆยังไงนะคะก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อมีความสุขค่ะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่คุณคิดลบนะคะคุณก็แค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อของคุณเปลี่ยนโฟกัสของคุณให้ไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขค่ะคิดสิ่งไหนแล้วมีพลังนะคะนั่นหมายความว่าคุณกำลังมีความสุขและกำลังคิดบวกอยู่นะคะจงคิดดีคิดบวกคิดถึงสิ่งที่คุณมีพลังและความคิดลบมันก็จะเริ่มหายไปนะคะเปลี่ยนโฟกัสคือสิ่งที่ขจัดความคิดลบง่ายที่สุดค่ะโฟกัสถึงความคิดที่ทำให้คุณมีพลังนะคะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ลบความคิดลบๆออกจากสมองของคุณแบบง่ายได้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ